โหน่ารักอ่ะน่ารักไหมครับนางเอกหรือว่าเอ็มในเรื่องครับเพลงแล้วก็ทั้งหมดไม่ใช่ละบ้านนั้นมันน้องใบเฟิร์นช่องเราก็นี่ถ้าเกิดใครที่จำได้นะคือน้องใบเฟิร์นที่เป็น VJ คู่กับพี่โก้ตลอดเลยครับใช่พี่โก้มิสเตอร์แซกแมนใช่พี่โก้เป่าเดี๋ยวสิเฮ้ยเดี๋ยวตีเลยผมว่าผ่านไปดีกว่าเออต่อไปผ่านไปนี่ไงนี่ไงเออมันเป็นอย่างนี้แหละเหมาะเหมาะแล้วเหมาะกับเป็นกล้องแล้วเออเป็นกล้องอ่ะเป็นกล้องอ่ะดีแล้วนะฮะเอ้าใครชอบเพลงนี้อยากดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดได้เลยครับผมนะครับก็ดาวน์โหลดได้ที่ www.truemusic.com ครับหรือว่าใครอยากได้เป็นลิงโทนเสียงล่อสายเนี่ยก็กด2222โทรออกแล้วบอกชื่อเพลงแต่ต้องเครือข่าย TrueMove หรือ TrueMove H เท่านั้นจริงๆอ่ะหลายช่องทางเลยตอนนี้ให้มีการอุดหนุนเพลงของมิวสิกได้ครับก็ใครที่เป็นแฟนหรือว่าชอบเพลงแนวนี้หรือเป็นแฟนละครก็ตามก็ช่วยอุดหนุนน้องด้วยได้เลยนะฮะขอให้มันถูกลิขสิทธิ์ละกันถูกนะครับขอให้เป็นของแท้ของแท้ของเทียมไม่เอาของเทียมไม่เอานะไม่ดีโฟแชร์ไม่โหลดใช่โฟแชร์ไม่โหลดเอาจริงป่ะเดี๋ยวนี้ด้วยความที่ว่ามันหาซื้อเพลงง่ายแล้วก็แต่ละเพลงเนี่ยมันราคาถูกใช่อย่างแบบซื้อทีนึงอย่าง truemusic.com เนี่ยเหมาทีนึง29บาทใช่ก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลใดๆหรือว่าได้เกิดแบบไปซื้อตามแบบสมมติน้องถนัด iTunes อย่างเงี้ยก็เพลงละ20บาทครับผมว่ามันง่ายต่อการซื้อง่ายต่อการเพราะว่านี่ล่าสุดพี่เลินเขาก็เป็นตัวแทนไปเช็คให้เขาเข้าไปดูในโฟร์แชร์มาคือไม่ค่อยคือยอดวิวไม่ค่อยเยอะเลยนะน้อยคนกดโหลดน้อยมากพี่เลินเขาไปดูมาให้แล้วฉันไม่เคยพิมพ์คำว่าโฟร์แชร์เถอะอ้าวก็พี่เขาไปเช็คให้ไหมโน ไม่ได้เช็คพี่เพิ่งโหลดอะไรอยู่โหลดอะเออผมอุดหนุนเดี๋ยวอุดหนุนเสร็จเดี๋ยวแท็กไปให้ดูเลยจริงพูดปูก็ทำแล้วเมื่อวานตกลงเช็คแล้วยอดมันไม่เยอะฮะไม่เยอะแกก็เลยเพิ่มให้อีกอันหนึ่งฉันไม่ได้ทำเอ้ามาตรงนี้ดีกว่านะครับน้องๆรออยู่แล้วครับเดี๋ยวมาเล่นเกมตอบคำถามกันนะครับคำถามยากไหมไม่ยากถ้าพี่ถามผมถามใครอ่ะเอองั้นเอาอย่างนี้ดีกว่างั้นเรามารับสายกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้หูดับทั้งคู่บอกเลยเออฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเออไหนเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลทีนึงอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเออชื่ออะไรครับชื่อหนุนค่ะหนุนหรอหนุนค่ะขนุนเงี้ยหรอค่ะสนับสนุนขนุนขนุนสวัสดีครับหนุนตากเอาดิหนุนตากสวัสดีค่ะขนุนเออเล่นเกมเถอะครับไม่ไม่เดี๋ยวน้องหนุนโทรมาจากจังหวัดไหนบอกพี่เจริญก่อนปทุมค่ะปทุมอายุเท่าไหร่แล้วว่าปีนี้16ค่ะ16 16นี่ทาร์เก็ตกรุ๊ปพี่มิวสิกเลยเรียกเนี่ยอะไรครับธัญรัตน์ค่ะธัญรัตน์นะครับธัญรัตน์ก็อยู่ตรงรังสิตคุณรู้ได้ไงอ่ะผมรู้อยู่ตรงข้ามกับเมืองเอกไม่คุณรู้ได้ไงเฮ้ยอ้าวใช่เหรอครับใช่เปล่าไม่ใช่ค่ะไอ้ตีโอเคอย่าไปสนใจมันครับไปเมืองเอกทุกวันเออไปทำไมมีสิ่งพอดีมีเปิดร้านอาหารที่นั่นครับนี่เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องธุรกิจด้วยอยู่ตรงแถวๆคลองคลองนะคลอง15เออจำผิดสับสนนิดเดียวพอแล้วนะเราอย่ามาคุยกับน้องเขาดีกว่าว่าน้องหนุนครับเมื่อกี้ได้ดู MV แล้วรู้สึกไงบ้างน่ารักดีค่ะเน่น่ารักนี่คือนางเอกน่ารักหรือว่าพี่มิวสิกน่ารักครับพี่มิวสิกไอ้นี่ก็ชี้ปมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวน้องก็ตอบนางเอกยุ่งเลยเนี่ยชี้ปมเอาอย่างนี้สำหรับคำถามพี่มิวสิกต้องถามน้องแล้วครับเมื่อกี้ดู MV เมื่อกี้ตั้งใจดูเปล่าตั้งใจค่ะโอเคพี่มิวสิกน้องตั้งใจต้องตอบได้แน่เลยผมจะถามว่าอะไรดีอ่ะมันมีช็อตนึงเมื่อกี้มันมีช็อตนึงเอาอะไรก็ได้ที่คุณอยากถามเลยเดี๋ยวผมเป็นคนให้ตัวช่วยเขาเองอ่ะตัวช่วยเดี๋ยวผมให้จะถามนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยมีดอกกุหลาบในเรื่องเห็นไหมครับที่เขาเอาดอกไม้ไปมอบให้กับนางเอกอ่ะพี่ใบเฟิร์นแล้วพี่ใบเฟิร์นก็ถือไว้แต่ว่าไม่ใช่ผมนะจะไม่ใช่เป็นคนอื่นว่ามีคนอื่นมามอบให้นางเอกช็อตแรกๆเลยที่บอกว่านางเอกถือดอกไม้แล้วหน้าเอ๊ะให้ใครแล้วก็ไปฝากให้อีกคนแล้วก็เดินออกไปนางเอกก็เดินออกไปพี่ยังตั้งใจดูเลยในขนาดเมาส์กันเรื่องอื่นด้วยนะเนี่ยเออเอ้าเพราะฉะนั้นคำถามถามว่าดอกไม้ที่ให้นั่นนะครับมันมีทั้งหมดกี่ดอกโอ้โหเฮ้ยมิวสิกนึกว่าถามว่าสีอะไรตอนแรกเคยคิดว่าถามว่าสีอะไรปกติเนี่ยผมเป็นคนให้ตัวช่วยแต่ตอนเนี้ยคนให้ตัวช่วยไม่รู้คำตอบก็ให้ตัวช่วยไม่ได้โทษนะนอกจากคนตัวช่วยไม่คำตอบไอ้คนถามไม่รู้คำตอบผมรู้งั้นขอตัวช่วยหน่อยมีสามช้อยผมให้2 ช้อยเลยสองช้อยผมให้2 ช้อยเลยมี18กับ20ดอกครับโอ้โหมันเอาจริงว่ะมันยากจริงว่ะเฮ้ย
ต้องมันยากจริงมันยากจริงเฮ้ยมันต้องใช้หลักตักมันต้องใช้หลักตักกะอันเนี้ยเราจะตอบถูก20ตอบถ้าเป็นผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นผมผมตอบ18ยังไม่ต้องเฉลยนะเอายังไม่ต้องเฉลยครับตอบ18ตอบมาเลยครับ20ดอกค่ะตรงข้ามตรงข้ามคำตอบบอกมาเลยคำตอบคือตอบคือ18บวก2ครับไม่น่าเชื่อเอ้ยแต่คุณนับได้ยังไงอ่ะหรือว่าคุณนับวันที่กองถ่ายนับวันที่กองถ่ายครับพอดีวันนั้นแบบมีโอกาสว่างๆใช่ก็เลยนึกออกพอดีว่าเออถามนี้ดีกว่าอ๋อนับเล่นๆด้วยใช่ครับแล้วมันก็คือทับให้พูดจริงอ่ะใครจะมานับถูกในเรื่องถูกต้องถูกต้องเอาหาคำตอบไปแค่2ช้อยพอเอาแบบง่ายๆเผื่อฟุกไปเลยใช่นะเพราะว่าน้องดวงดีจริงคำตอบนี่คือต้องบอกว่าเป็นคำตอบที่จริงเพราะพี่มิวสิกอยู่ในกองถ่ายก็แอบนับเล่นๆด้วยครับใช่เมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้กล้องกว้างนี่ถ่ายเล่นผมตอบจริงๆนะพอมิวสิก18ผมกำลังจะบวก2ปุ๊บพอบวก2ปั๊บยังไงโชคดีหยุดทันที่เสียงยังไม่ไปถ้าเสียงไปนี่อายแท้เลยบวก2นี่ลมออกตูดเลยเมื่อกี้นะครับครับดีใจด้วยนะครับเปิดแผ่นป้ายดีกว่าวันนี้มี iPad mini ถ้าน้องเปิดไปเจอ iPad mini รับ iPad mini ไปเลยพี่ก็ได้ขอเลยไม่ใช่บ้าเหรอพี่สิได้พี่คิวเอาอย่างนี้น้องหนูจริงๆแล้วทุกวันนี้หนูชอบเลขอะไรเป็นแบบเลขมงคลของหนูครับเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นพี่มิวสิกอ่ะพี่มิวสิกลองเลือกเล่นๆซิว่าเลขอะไรดีเลข4เปิดไปแล้วเลข8ครับเลข8อ๋อใช่เพราะว่า8นี่มากับพี่มิวสิกตลอดแต่ว่าน้องหนูเลือกเลข1ใช่ไหมไม่เปลี่ยนใช่ไหมเอาเลข8ก็ได้ค่ะว้าจะเปิด8มาเงือบเงือบเลยนะโอเคครับเอาเลข8นะค่ะอ่ะเลข8 1 2 3โอ้ยโหได้อูกูเล่เลยอ่ะอ๋อคืออันอื่นอันอื่นก็คือไม่เฉลยใช่มั้ยไม่เฉลยครับเดี๋ยวให้พี่มิวสิกเซ็นไปให้นี่ได้ครับต้องอยากให้เซ็นหรือเปล่าอยากให้เซ็นหรือเปล่าอยากค่ะอยากนะครับอ่ะเดี๋ยวเซ็นให้เซ็นให้ข้างหลังแล้วกันครับเนาะก็เซ็นตรงนี้แหละเซ็นตรงนี้แหละจะได้เล่นเก่งๆด้วยใช่ใช่ดีใจด้วยนะครับจะได้เล่นเก่งพี่มิวสิกเล่นเป็นไหมไม่เป็นเฮ้ยอูคูเลเล่นะครับกีตาร์กับอูคูเลเล่ก็เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนจับคอร์ดไม่เหมือนกันแต่มันแต่ไอ้นี่ง่ายกว่าเยอะเลยนะคนอูคูเลเล่กับกีตาร์ต่างกันเลยผมไม่ชอบเล่นอะไรง่ายๆไงใช่ใช่คือคนง่ายๆเขาเล่นอะไรง่ายๆไปนะอย่างเรามันคนไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะฮะอ่ะยินดีด้วยเดี๋ยวให้พี่มิวสิกเซ็นสดๆเลยช่วงหน้าครับเรากลับมาครับเราจะมีเกมการแข่งขันกันระหว่างมิวสิกนะฮะกับ VJ นะครับชื่อเกมว่าไขกุญแจแคร์กุญแจนะฮะก็พิมพ์ S มาร์คตามด้วยเลข1นะครับถ้าเกิดเชียร์ VJ แล้วก็ S มาร์คตามด้วยเลข2นะครับถ้าเกิดเชียร์มิวสิกรัชพลนะครับส่งมาได้เลยนะครับ8787นะครับใช่แล้วตอนนี้มีหนึ่งงานจากจีนแล้วก็รออยู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเล่นเกมกันสักครู่เดียวฮะแย่